เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ App Days เช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นแบบ6ดาวให้ดูนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้เล่น5ดาวให้ดูนะครับผมมาแทงทะลุมาอับดุลรหมานเรียบร้อยครับผมนาทีที่2เท่านั้นนะครับผมเราก็สามารถทำประตูขึ้นนำเรอัลมาดริดไปแล้ว 1-0 นั่นเองนะครับผมเป็นนัดเอลคาซิโกนะฮะผมได้ยินมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล่น6ดาวแล้วเจอทีมมาดริดจะยากหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวก็เลยนี่นะครับคือเจตนาที่ตั้งใจเอามาให้ดูในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูเล่นไปแล้วก็คุยไปนะฮะคือจุดประสงค์หลักๆเลยก็อยากจะพูดคุยด้วยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาแนะนำโน่นแนะนำนี่หรือว่าอัดคลิปให้ดูสั้นๆนะครับนานทีจะมีโอกาสมาพูดยาวๆนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยว่างเหมือนกันนะฮะอุ้ยเกือบไปแล้วนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เล่นกี่ดาวครับก็ผมเล่น5ดาวแล้วก็6ดาวนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับก็ส่วนใหญ่ก็แพ้นะครับไม่ก็เสมออะไรอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะครับว่าแบบต้องชนะเก็บแต้มให้ได้เยอะโอ้โหระหว่างที่เราพูดนะครับผมเราก็ขึ้นนำไปแล้วนะครับ2-0 นะครับผมว่ามันอยู่ที่แล้วแต่ละนัดแล้วแต่ด้วยนะครับว่าแบบนัดนั้นมันยากง่ายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การต่อบอลอะไรของเราด้วยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าอีเวนต์นี้นะครับผมที่ล่าสุดเนี้ยผมว่า6ดาวง่ายกว่าอีเวนต์ที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าตอนอีเวนต์ก่อนๆหรือว่าที่เคยเล่นมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับโอ้โหแต่ก่อนผมโดน6ดาวยิง 5-6 ลูกอะครับตัวนี้แบบยังพอชนะบ้างเสมอบ้างแพ้ก็แพ้แบบ 2-3-0 บ้างนะครับมีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างนะครับว่าแบบ6ดาวมันง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากให้เล่น5ดาวแล้วก็6ดาวง่ายเนี่ยมันอยู่ที่เราจัดทีมด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรานักเตะที่ไม่ใช่พวกบอลดำลงหรือว่าให้มันดาวแบบประมาณสัก 2-3 ดาวเนี่ยไม่แบบเอาตัวเทพๆลงมากเนี่ยก็มีโอกาสที่เกมมันจะง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วก็ได้ผลนะครับพอตั้งแต่ผมได้เมสซี่มาแล้วผมเปลี่ยนเมสซี่ลงได้ไงครับโดนแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่ผมเปลี่ยนเมสซี่ลงมาผมรู้สึกว่า6ดาวก็ยากขึ้นนะฮะแล้วก็5ดาวด้วยนะครับผมจริงๆแล้วผมเล่น5ดาว6ดาวเนี่ยมันเป็นเหมือนผมสร้างมิชชั่นหรือว่าสร้างภารกิจขึ้นมาเองนะก็คือประมาณว่าถ้าสมมุติว่าผมเล่น5ดาวแล้วถ้าผมชนะ5ดาวผมค่อยไปเล่น6ดาวแต่ถ้าสมมุติเล่น5ดาวแล้วแพ้ก็จะเล่น5ดาวจนกว่าจะชนะถ้าชนะค่อยไปเล่น6ดาวเล่น6ดาวแพ้ก็กลับมาเล่น5ดาวใหม่เหมือนหาอะไรทำให้ตัวเองมันดูสนุกไปงั้นแหละครับแต่จริงๆเราไม่มีอะไรนะฮะนี่ครับระหว่างที่เราโม่5-6ดาวเขาอยู่นี้นะครับอับดุลละมันก็ยิงเพิ่มให้เราได้แล้วนะครับผมอีกลูกเดียวอับดุลละมันจะทำแฮตทริกแล้วนะฮะนี่นะฮะแต่ผมเห็นเขาว่าชนะมาดริดยากผมว่าก็เอาจริงไม่ค่อยเจอนะครับ6ดาวส่วนใหญ่ผมว่าผมเจอบาร์ซ่าเยอะสุดแล้วนะครับแบบเจอบาซ่าด้วยกันเยอะแล้วก็หลังๆรู้สึกจะเจอทีมที่แบบไม่ค่อยรู้จักนะครับเยอะมากแบบแปลกๆหน่อยอาจจะเป็นพวกลีกหรือว่าแบบชาติที่แบบไม่ค่อยรู้จักนะครับก็นี่นะฮะคือจุดประสงค์นะครับตอนนี้ก็จะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณ4นาทีโอเคตอนนี้เราก็ต่อบอลไปเรื่อยนะครับนี่ครับราฟินญานี่ครับกองหลังอีกคนนึงนะครับแม็กเวลคนนี้ก็ดีเหมือนกันครับเข้ามาเติมบอลดีด้วยแผนการเล่นที่ส่วนใหญ่นี้มาเติมบอลอยู่แล้วนะครับโอ้โหคือตอนนี้เอาจริงๆนะครับผมคือผมว่าผมอาจจะเปลี่ยนแผนการเล่นอยู่เพราะว่าการตั้งห้อย
กองหน้าแค่คนเดียวผมไม่ค่อยถนัดแล้วนะครับตอนนี้มันรู้สึกว่าหาช่องทำประตูยากมากเพราะว่าเวลาบุกไปทีเจอกองหลัง 3-4 ตัวเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่แบบจับบอลเลยครับบางทียังไม่ทันจับบอลเลยโดนแย่งแล้วนะฮะอาจจะแบบมีคนช่วยต่อบอลอะไรอย่างงี้อาจจะเปลี่ยนเป็นหน้า2แทนนะครับผมหรือว่าใครมีโค้ชที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วแบบดีมากๆเลยแล้วก็ชอบหรือว่าแบบถนัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงก็ช่างนะฮะที่รู้สึกว่าแบบมันเจ๋งมันโอเคอาจจะคอมเมนต์ชื่อโค้ชมาให้ผมหน่อยก็ได้นะครับเพื่อผมจะลองไปเล่นกันบ้างแล้วก็ถ้ามันดีเดี๋ยวจะได้เอามาบอกต่อกันนะครับผมวางแผนไว้ว่าจะเล่นกองหน้าสักไม่2ก็3นะครับเพราะว่าตอนที่โหลดเกมนี้มาครั้งแรกนะครับผมก็เล่นกองหน้า 4-3-3 นะครับเล่นแผน 4-3-3 หมดนะก็ถามว่าดีไหมยิงง่ายขึ้นนะครับเพราะว่านักเตะบุกเยอะแต่ว่าก็มีกองหลังรั่วกันบ้างนะครับรั่วเยอะเลยแหละไม่ใช่บ้างนะฮะตู้แผนนะครับมีดีอย่างเสียอย่างนะครับเหน็มค่อยๆเล่นค่อยๆต่อบอลดีที่สุดนะครับผมซึ่งแผนที่ผมเล่นส่วนใหญ่จะเป็นแผนแบบจากบอลสั้นแล้วค่อยๆต่อบอล นะครับถ้าดูมาเรื่อยๆนะครับผมคือ1ผมรู้สึกว่ามันถนัดด้วยแล้วก็มันง่ายที่จะเข้าไปแบบหาจังหวะยิงนะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับคาริซิโอโอ้โหโอ้ยโหไม่ฟาวเหรอโอ้โหกลัวฟาวมากเลยนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยพอเล่น5-6ดาวเนี่ยผมทำฟาวบ่อยมากนะครับโดนใบแดงใบเหลืองบ่อยมากคือไม่ได้ตั้งใจเสียบนะฮะคือเหมือนกดปุ่มแย่งเข้าไปแล้วแต่ว่าแบบมันพลาดแล้วก็ไปเสียบอะไรอย่างนี้นะครับหลังๆเนี่ยเจอบางตัวยิงลูกโทษโอ้โหยิงโคตรคมโคตรแรงครับโดดถูกทางก็ว่ายากแล้วบางทีแบบนะโดดแบบให้ทันยิงยากนะครับผมเคยลองสังเกตแล้วก็ลองใช้วิธีหนึ่งมานะครับก็ค่อนข้างได้ผลนั่นก็คือถ้าสมมติว่านักเตะเนี่ยมันยิงเท้าขวามันจะชอบยิงเข้าทางขวานะครับแล้วก็ถ้ายิงเท้าซ้ายจะชอบยิงเข้าทางซ้ายแต่อันนี้ไม่ฟันธงนะครับบอกไปก่อนว่าไม่ฟันธงแล้วก็ไม่ทุกครั้งอีกอย่างนึงก็คือนักเตะนะครับผมมันจะชอบมองทางที่มันจะยิงก่อนผมเคยสังเกตนะแบบถ้าสมมติมันจะยิงทางซ้ายนะครับมันจะมองทางซ้ายก่อนแล้วถ้าสมมติบางทีมันจะมองทางขวามันจะยิงขวานะฮะก็ทั้งหมดที่พูดไปเกี่ยวกับการยิงลูกโทษไม่ชัวร์นะครับผมแต่ผมแค่สังเกตเฉยๆแต่มันก็ไม่ทุกครั้งนะครับนี่นะฮะตอนนี้ตามมาแล้วท้าครับโอ้โหแย่งเข้ามาได้ก็อ่ะไหนๆก็ไหนนะเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกสักนิดนึงครับที่ผมใช้นั่นก็คือเวลาเล่นกล้องหลังนะครับผมจะไม่ค่อยกดเข้าไปพุ่งเข้าไปแย่งนะครับผมถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะค่อยๆแบบช้าๆช้าๆดึงให้มันแบบหาช่องส่งไม่ได้นะครับแล้วค่อยแบบกดวิ่งเร็วเข้าไปแย่งนะครับผมเพราะมันค่อนข้างแย่งบอลได้ง่ายกว่าแล้วก็เยอะกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเกมนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับผมก็ตั้งใจเล่นสนุกๆแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมยังมีอีกหลายๆคลิปที่เคยทำไว้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนี้แล้วก็ว่าชอบเกมฟุตบอลนะครับผมเดี๋ยวจะหาอะไรมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีอะไรอัปเดตก็นี่แหละครับเดี๋ยวจะพยายามหาแบบรวบรวมอะไรมาให้ดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ 4-1 แล้วนะฮะฟาซินญานะครับยิงประตูปิดเกมนี้ให้นะครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับมีบางคนถามว่ากดแรงๆได้ไหมอ่ะจะแรงจะเบากดได้เต็มที่เลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆกับการเล่นเกมนี้นะฮะนี่ครับผมปิดไปด้วยกับลูกยิงของลาซินญานั่นเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอ้อสุดท้ายนะครับเกือบลืมไปมีคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ทักแชทเข้ามาเยอะมากนะครับผมยังไงถ้าว่างเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาตอบให้นะครับผมซึ่งบางอย่างเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไปแล้วก็อาจจะลองไปหาดูเก่าๆในเพลย์ลิสต์ของเกมนี้ได้นะครับผม